ตอนนี้มือถือราคา 10,000 บาทเนี่ยมีเยอะนะฮะในมือผมตอนนี้ก็คือ Oppo F11 Pro นะฮะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยก็มาพร้อมกับสี Thunder Black นะฮะซึ่งเป็นสีเหมือนกับสีม่วงๆสีแบบว่าเหลือบๆอย่างนี้นะฮะจุดเด่นก็คือกล้องที่สามารถที่จะป๊อปอัพขึ้นมาตอนที่เราถ่ายเซลฟี่นะฮะซึ่งรอบนี้ Apple จะเรียกว่า Lighting Camera นะฮะจะมีจุดเด่นก็คือเรื่องของการถ่ายพอร์เทรตที่แสงน้อยนะฮะซึ่ง Apple เนี่ยเปิดตัวมือถือมาที่ราคา 19,900 บาทรุ่นนี้นะครับหน้าจอจะเรียกว่า Panoramic Screen นะฮะซึ่งมีความกว้างเต็มตาไม่มีติ่งบดบังนะฮะเวลาเราถ่ายเซลฟี่นะฮะเปิดกล้องมาปุ๊บแล้วก็กดถ่ายเซลฟี่ก็คือเปลี่ยนกล้องใช่ไหมฮะปุ๊บมันจะมีกล้องโผล่ขึ้นมาแบบนี้ฮะปกติเวลาจอมันมีติ่งอ่ะมันก็จะมีกล้องใช่ไหมฮะแต่ตอนเนี้ยกล้องมันป๊อปอัพขึ้นมาละแต่ว่ารุ่นเนี้ยป๊อปอัพเนี่ยทาง Oppo เนี่ยเขาก็บอกว่ามันเรียกว่า Lighting Camera นะฮะจุดเด่นก็คือเรื่องของการถ่ายภาพซึ่งเป็นการถ่ายภาพกลางคืนได้ด้วยนะฮะจุดสำคัญนะฮะก็คือตัวนี้เนี่ยก็เป็นมือถือราคา 10,000 บาทซึ่งรองรับทั้ง Wi-Fi 2.4 กิกแล้วก็5กิกด้วยกันนะฮะแล้วก็สามารถใช้งานได้2ซิมนะฮะการใช้งานเนี่ยก็จะมีฟีเจอร์ต่างๆอย่างเช่นการปกป้องในตาเวลากลางคืนนะฮะสมมุติเราเปิดตรงนี้ปุ๊บนะมันก็จะเป็นหน้าจอที่มันหลีลงอะครับเพื่อที่ทำให้เราแบบถนอมสายตาตอนที่เราดูมือถือก่อนนอนอะไรประมาณเนี้ยฮะมันก็ทำให้มันตอบลงนะแล้วก็มี Google Assistant ครับนี่เราก็จะพูดได้เนี่ยฮัลโหล Google นี่นะฮะก็เป็นประมาณนี้มาถึงฟีเจอร์นะฮะฟีเจอร์ของการใช้งานติมการ์ดเนี่ยก็คือรองรับโหมด Water ก็คือการโทรผ่าน 4G แล้วก็สามารถโทรผ่าน Wi-Fi ได้ด้วยนะฮะรองรับ 4G 3G 2G นะครับส่วนซิมที่2นะฮะซิมที่2ก็เช่นกันรองรับ Water แล้วก็สามารถเลือกที่จะโทรผ่าน Wi-Fi ได้ด้วยนะครับกำหนดได้ว่าจะโทรผ่าน Wi-Fi ก่อนหรือว่าใช้ซิม 4G 3G ก่อนเนาะนอกจากนี้ใครที่ต่อเชื่อมต่อนะฮะก็จะมี Wi-Fi Direct นะฮะก็เป็นการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆนะแล้วก็จะมีการโต้ตอบแบบหลายจออันนี้คือเหมือนกับว่าเป็นการแอดหน้าจอโทรศัพท์นะครับเพื่อที่จะเชื่อมกับทีวีนะฮะหรือว่ากล่องบล็อกอะไรต่างๆพวกนี้นะฮะก็สามารถทำได้เหมือนกันในโหมดหน้าจอนะครับสามารถทำอะไรได้บ้างนะฮะสามารถแสดงเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ได้ด้วยนี่ตรงนี้นะฮะแสดงความเร็วเครือข่ายนะฮะเรื่องของการแจ้งเตือนต่างๆนะแล้วก็อันนี้มันจะมีโหมดหน้าจอต่างๆให้เลือกนะฮะจะมีทั้งเป็นโหมดมาตรฐานแบบนี้แล้วก็มีโหมดที่เป็นลิ้นทักคือเป็น drawer ครับอย่างอันเนี้ยถ้าเราเลือกสลับโหมดหน้าจอนะฮะเป็นอย่างนี้นี่ประมาณนี้ข้างล่างเนี่ยมันจะเป็น drawer อย่างเงี้ยครับเนี่ยเราก็ปัดขึ้นมาข้างบนอย่างนี้นะเอาเรื่องความปลอดภัยเนาะอันนี้ก็คือสแกนใบหน้านะฮะสแกนลายนิ้วมือนะครับแล้วก็ใช้รหัสผ่านเนาะสามารถที่จะเพิ่มลายนิ้วมือได้ด้วยกดเพิ่มลายนิ้วมือนะฮะนี่คือการเพิ่มลายนิ้วมือเนี่ยมันจะเพิ่มตรงนี้ครับอันนี้หน้าจอเป็นอย่างนี้นะฮะเอานิ้วแตะปุ๊บนี่เห็นไหมปลดล็อกได้ไวมากเลยอีกอันนึงคือลงทะเบียนใบหน้านะฮะอันนี้นะฮะจะเป็นการบันทึกกล้องมาละเรียบร้อยนะฮะได้ละหน่วยหน้านะฮะอันนี้เลือกได้ก็คือสามารถที่จะให้หน้าจอไฟหน้าจอเนี่ยมันเติมให้เราสามารถปลดล็อกใบหน้าได้ไวขึ้นถ้าเกิดมันมืดนะครับปลดล็อกด้วยใบหน้านะฮะกดปุ่มเปิดปุ๊บแล้วก็ปัดนะฮะพอกล้องเห็นหน้าเรามันก็จะปลดล็อกให้เลยมาดูอีกโหมดนะฮะโหมดนี้ชื่อว่าผู้ช่วยขับรถนะฮะซึ่งสามารถที่จะทำให้การขับขี่เนี่ยง่ายขึ้นก็คือเรื่องของการเปิดการเชื่อมต่อกับบลูทูธนะฮะก็ทำให้เราแบบเชื่อมกับบลูทูธในรถได้อะอันนี้มันทำให้เราใช้งานได้ง่ายขึ้นนะฮะเนี่ยมันก็จะมีแบบโหมดการขับขี่เปิดอยู่นะฮะก็คือสามารถกดหยุดได้แล้วก็มีอีกอันนึงคือสามารถเพิ่มโหมดขับขี่ไปที่ศูนย์ควบคุมนะฮะก็คือสิ่งสำคัญก็คือเรื่องการโนติต่างๆเนี่ยถ้าหยุดทันทีแล้วก็การขับรถเนี่ยก็คือจะมีอย่างเดียวก็คือเรื่องสายเรียกเข้านะฮะแล้วก็สามารถที่จะขับขี่ให้มันไม่มีการรบกวนโนติครับจะอนุญาตให้สายเรียกเข้าต่อไปนี้นะฮะก็
สมมติว่าคนที่ติดต่อเราที่มีเบอร์เราอ่ะที่เราแอดเบอร์กันอ่ะติดต่อได้เท่านั้นนะฮะสำหรับคนที่ไม่มีเบอร์ไม่มีเบอร์ไว้เนี่ยก็ไว้โทรกลับแล้วกันสำหรับตัวช่วยก็คือเรื่องของ Google Assistant ซึ่งจะเป็นการกดปุ่มเปิดปิดครั้งไว้เป็นเวลา 0.5 วินาทีกระตุ้นให้ Google Assistant กลับมาทำงานอีกครั้งนะฮะก็เนี่ยตอนนี้ปุ่มเปิดปิดเนี่ยนี่ฮะอันนี้เป็นการเข้า Google Assistant ได้ละรอบนี้เรามาดูเรื่องของ OTG กันดีกว่าครับ OTG คือเป็น USB แบบเนี้ยแล้วมันสามารถที่จะเสียบเป็นคล้ายๆแฟลชไดร์ได้ครับเป็นแฟลชไดร์ด้านนึงเป็น USB ใช่ไหมฮะด้านนึงเป็นอันนี้ซึ่งหลายคนน่ะเอา OTG มาเสียบกับมือถือเพื่อที่จะต่อเมาส์คีย์บอร์ดอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งต่อแบบกล้องเว็บแคมก็ทำได้นะเนี่ยอย่างเงี้ยเราเปิด OTG ก่อนใช่ไหมฮะเนี่ยตรงนี้กดเปิดตรงนี้ปุ๊บมาแล้วก็เสียบสาย OTG นะฮะปึ้งนี่เรียบร้อยครับเปิดละนี่ยอมรับเงื่อนไขก่อนอันนี้คือเหมือนเราเข้าไฟล์แมเนเจอร์ของ Windows ครับบนคอมอะไรอย่างเงี้ยก็คือสามารถที่จะเอาไฟล์เนี่ยเอาเข้าแฟลชไดร์ครับแล้วก็ไปเสียบบนคอมได้เลยนะฮะหรือว่าไปเสียบเครื่องอื่นก็ได้ก็คล้ายๆเป็นการแบ็กอัพรุ่นนี้นะครับจะมี RAM 6 GB กับหน่วยความจำ64ใช่ปะแต่ว่าถ้าเกิดเราใส่อันเนี้ยเราก็ใช้เป็นตัวแบ็กอัพได้ด้วยนะฮะถ้าเกิดเราไม่ใช้นะฮะก็ปิดไปนะแล้วก็ดึงออกมันจะมีโหมดอันนี้ครับเป็นการเข้ารหัสแอปนะฮะมีพื้นที่สำหรับเด็กแล้วก็ความปลอดภัยส่วนตัวเข้ารหัสแอปเนี่ยก็คือเราสามารถที่จะตั้งรหัสอันนี้คือแอปที่เราต้องการเข้านะฮะพื้นที่สำหรับเด็กนะฮะอันนี้จะเป็นแอปที่แบบเรากำหนดได้ว่าเด็กจะใช้งานได้กี่ชั่วโมงนะฮะแล้วก็จะใช้แอปไปได้บ้างนะก็มีการป้องกันแบบเด็กติดเกมอะไรเงี้ยฮะแล้วก็แบบแอปที่คิดค่าบริการ SMS อย่างเงี้ยหรือไม่ก็ซื้อนั่นนี่อะไรเงี้ยครับพื้นที่ของเด็กนะฮะปิดเทอร์โดล่าไม่ให้เปลืองเน็ตก็ได้แล้วก็แอปที่ใช้งานสมมติว่าเราจะให้แค่ดู YouTube พื้นที่สำหรับเด็กนะฮะนี่พื้นที่เด็กจะใช้ได้แค่นี้นะฮะ YouTube แล้วก็มีเครื่องหมายกลมๆอย่างเงี้ยเด็กเขาจะเข้าได้แค่นี้ไปไหนไม่ได้นะฮะจนกว่าเราจะออกให้นะฮะพอออกปุ๊บมันต้องใส่รหัสไงอีกอันนึงนะฮะอันนี้น่าสนใจสำหรับคนที่อยากจะใช้2บัญชีของ Facebook LINE Messenger ในเครื่องเดียวกันนะฮะก็สามารถที่จะกำหนดแอปโคนนะฮะก็คืออย่างนี้เปิดปึ๊บนี่ก็เปิดอ่ะตรงเนี้ยมันจะขึ้นว่าโคนนี่ไง Facebook โคน LINE โคนอย่างนี้อันนี้น่าสนใจอีกอันนึงก็คือเกม Space ครับก็คือสำหรับคนที่เล่นเกมอย่างเงี้ยก็จัดการตรงเนี้ยเป็นแบบเรื่องของการเล่นเกมเงี้ยได้นะฮะอีกอันนึงนะฮะก็คือเรื่องของการแยกหน้าจอนะฮะก็คือสามารถใช้งานได้2แอปในจอเดียวกันวิธีการคือลาก3นิ้วขึ้นบนนะฮะแบ่งหน้าจอแอปแล้วเราก็ใช้ปึ๊บนี่ฮะมันจะแบ่งได้2จอแล้วอะเนี่ยเป็นอย่างงี้นะฮะเราก็ไปเลือกแอปอื่นสมมุตินี้ปุ๊บนี่ฮะเนี่ยก็จะเป็นอย่างงี้นะฮะใช้งานได้2แอปในจอเดียวกันเลยถ้าเกิดไม่ใช้งานก็เหมือนเดิมลากกลับมาเหมือนเดิมการถ่ายภาพเนี่ยก็คือกล้องหลังเนี่ย48ล้านพิกเซลกับ5ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็กล้องหน้า16ล้านพิกเซลนะครับจะเป็นแบบ Rising Camera ซึ่งเวลาถ่ายเซลฟี่อย่างเงี้ยกล้องหน้านะฮะมันจะโผล่ขึ้นมานะฮะเวลาถ่ายแล้วก็ไอตอนที่ถ่ายเสร็จปุ๊บอะมันก็จะหุบกลับไปนะอันนี้คือภาพที่ได้นะครับเป็นภาพที่ถ่ายเซลฟี่ต่อมานะฮะอันนี้เป็นการถ่ายวิดีโอนะฮะก็คือถามว่าการสั่นดีไหมผมว่าก็ดีในระดับหนึ่งนะอันนี้คือการถ่าย HDR นะฮะถ่ายย้อนแสงเนี่ยก็ถือว่าสวยดีอ่ะแล้วก็สามารถที่จะใส่ลายน้ำได้ด้วยนะครับอันนี้จะให้ดูเรื่องของการถ่ายหน้าชัดหลังเบอร์นะฮะอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นการเบอร์ข้างหลังด้วยถ้าเกิดถ่ายเซลฟี่ครับแสงมันสวยๆมันก็สวยดีอยู่นะฮะอันนี้คือการถ่ายกลางคืนนะครับเรื่องนี้คือจุดเด่นเรื่องของการถ่ายพอร์ตเทรตกลางคืนเนี่ยซึ่งแบบมันจะทำให้ภาพมันสว่างนะครับ
ถึงแสงกลางคืนแสงแบบงานตลาดนัดงานอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าก็ถ่ายสวยนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวให้ดูเต็มๆดีกว่านี่ครับอันนี้คือภาพที่ถ่ายแบบตอนกลางคืนนะฮะสวยดีหมวกกลางคืนเป็นอย่างนี้ฮะสังเกตได้ว่ามันจะเพิ่มความสว่างแสงให้อ่ะแล้วมันแบบแสงมันสว่างมากครับนี่อันนี้เหมือนกันนะฮะก็คือโหมดที่ถ่ายกลางคืนเหมือนกันนี่ครับเป็นอย่างนี้เนี่ยครับอันนี้คือภาพที่ได้จากการถ่ายโหมดกลางคืนนะฮะต้องคือก็คือตอนถ่ายโหมดกลางคืนเนี่ยต้องบอกตัวแบบให้นิ่งๆสักแป๊บนึงนะแล้วก็คนถ่ายก็ต้องถ่ายนิ่งสักแป๊บนึงเลยสักประมาณ3วินะฮะรอให้มันแบบประมวลผลนะฮะจุดหลักๆก็คือมันใช้การถ่ายรูปแล้วก็ประมวลผลเก็บภาพนะฮะหาภาพที่ทำให้แสงแบบดีที่สุดนะฮะจากที่ใช้งานนะฮะสรุปก็คือ Oppo F11 Pro เนี่ยถือว่าเป็นมือถือระดับ 10,000 บาทซึ่งแบบมีครบอะ Wi-Fi 2.4 กับ 5GB อย่างเงี้ย RAM 6GB หรือความจำ64ใช่ไหมฮะรองรับ OTG นะฮะแล้วก็กล้องเนี่ยสามารถถ่ายพอร์ตเทรตในที่แสงน้อยได้ดีนะฮะก็ต้องบอกว่ามือถือที่มีราคา 10,000 เนี่ยหลายรุ่นก็แข่งกันนะฮะจะมีเลนส์ไวด์บ้างอะไรบ้างแต่ว่าสำหรับรุ่นนี้เขาเน้นมาเลยสำหรับการถ่ายภาพในที่แสงน้อยนะฮะอาจจะไม่ถึงกับว่ามีเลนส์ไวด์อะไรเหมือนแบรนด์อื่นๆแต่ว่าถ้าเกิดใครถ่ายรูปในที่แสงน้อยบ่อยๆคิดว่ารุ่นนี้น่าจะเหมาะนะฮะแล้วก็ครบครันแหละคือกล้องดีนะฮะแล้วก็จุดสำคัญก็คือมีกล้องที่มันป๊อปอัพขึ้นมาได้อะครับเนี่ยปึ๊บเป็นอย่างนี้นะฮะมันก็จะมันเท่ดีอะแล้วก็หดกลับไปได้ด้วยนะฮะนี่แหละ Oppo F11 Pro ใครสนใจลองดูนะครับ 19,910 บาทสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็ถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์กันได้เลยขอบคุณมากครับ